หรอโอเคครับเอาเป็นไม่ต้องละเอียดมากก็ได้เอาเป็นแบบเออเหมือนกับสี่เหลี่ยมอะไรเงี้ยหน้าจอหน้าปัดรถอะไรเงี้ยเออแต่ตัวที่ผมจะเอานี่คือการทำงานเหมือนกันใช่ไหมใช่ครับก็คือเนี่ยมันเป็นวิธีการเขาเรียกว่าแฮนด์เฮลหรือสแกนหลักการเดียวกันแต่หน้าตาต่างกันเฉยใช่พวกไฟถ้าเป็นรุ่นนั้นก็คือต้องก่อข้อคอมใช่แต่ตัวนี้มันจะเป็นแฮนด์เฮลไม่ต้องก่อข้อคอมเลยใช่ประมวลผลในนี้ได้เลยใช่แต่อาจจะได้ละเอียดไม่เท่าตัวนู้นเอาตัวนี้เป็นเลเซอร์ตัวนี้เป็นแค่แสงจริงจริงผมก็ไม่ต้องการละเอียดต้องการแค่เส้นแค่นั้นเองลองดูตัวนี้ก็ได้ตัวนี้เพิ่งมาใหม่ด้วยอ่าเหรอถ้ามันเกิดมันหายก็จะต่อไปจะดีต่อไงเอาข้าวๆก่อนนะครับพอติดปุ๊บตัวนี้เขาก็จะประมวลผลด้วยตัวเขาเองเลยอ๋อไม่ต้องไปเข้าคอมเลยใช่เดี๋ยวจะเอาไฟล์นี้ไปเข้าคอมก็ได้มันก็จะเป็นจุดโพลีกอนนี่เขาจับภาพมาเหมือนคล้ายๆปั้นหุ่นในสามดีแม็กซ์คล้ายๆแต่ว่านี่มันเป็นเหมือนกับวัดเป็นจุดโพลีกอนเป็นเม็ดๆแม่นยำ 100% ทำเป็นค่าเคลื่อนอยู่ที่10ไมครอนไม่ไปไหนหรอกอันนี้เขาก็จะเจเนเรตเลยทีนี้เวลาผมนึกออกใช่ไหมงานผมที่ตอนนี้ติดรถยนต์เนี่ยผมก็ต้องเอาไปวางภายนอกภายในก็คือต้องไปไล่ตามรอบรถเลยมาจังหน้าไปหน้าผมอธิบายง่ายนะครับไฟล์ OBJ อ่ะเออมันคือเหมือนไฟล์กล่องที่ครอบผิวงาน STL คือไฟล์โมเดล3มิติมันถ้าผมเข้าใจไม่ผิดก็คือถ้าเป็น 3D Max ก็คือขึ้นหุ่นขึ้นหุ่นโมเดลใช่ครับเวลาแอนิเมชันใช่ป่ะประมาณนั้นใช่ก็คืออันเนี้ยอย่างเงี้ยเป็นไฟล์ ECL เก็บมาแต่ตัวโมเดลเลยงานถ้า OBG มันจะเก็บพวกสีอะไรมาด้วยอ๋อก็คือ OBG ก็คือเหมือนกับว่าเก็บพวกดีเทลผิวรอบนอกหมดไอ้นี่ผมไม่ต้องการแล้วไม่ที่พี่ต้องการคือพี่ต้องการเส้นสแกนมาปุ๊บแล้วพี่ต้องคลี่ออกถูกไหมผมต้องการแค่2 D แต่นี้เดี๋ยวผมต้องไปแปลงให้2 D คือง่ายๆคือว่าสแกน3 D และให้มันคลี่ออกเป็นภาพ 2 D เหมือนกล้องอะพี่ทำได้ไหมทำได้ตรงเนี้ยทำยังไงตัวนี้ต้องไปแปลงข้างนอกต่างหากแปลงยังไงอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าพี่ต้องลองรอดูนะสำหรับผมที่ผมถามก็คือว่าทำมาแค่นี้เรื่องของพี่ก็คืองานของพี่ก็คือออกมาก็คือเป็น OBGOBG OBJ SL OBJ SL ส่วนต่อจากนั้นที่จะเป็นเข้าไป 2D ก็เป็นเรื่องของผมแล้วไม่เกี่ยวใช่ก็เหมือนกับที่จะสแกนกล่องสี่เหลี่ยมมา1โอ้โหหมุนแล้วก็รอบเดียวเหรอใช่ครับก็เขามีกล้องหลายตัวก็มันจะคือทุกส่วนเลยเป็นอะไรกว้างอกกว้างก็เอาไปตัดเสื้อผ้าจริงได้อันนี้คือพี่จะสแกนกลุ่มสแกนสแกนแบบนี้หรือสแกนกลุ่มคุณใส่เสื้อผ้าหรือสแกนก็คนดิคนเลยเออขนาดปกติเวลาเขาซื้อไปเข้าไปสแกนแหละคุณสแกนทำโมเดลนี้ตัวนั้นก็มีมาที่สแกนรถอ่ะตัวนั้นมีครับเลยเอาไฟล์ก็เดี๋ยวขอคุณไปได้เลยมีไฟล์จะเป็นภาพอย่างนี้ไหมอ๋อภาพไม่ใช่เขาแบบเอาประกอบได้เองก็เลยไอ้ตัวนี้ผมก็ชอบนะมันที่ราคามันเป็นต่างกันเยอะนะจริงๆรถถ้ามันก็แค่ข้อยกเว้นก็คือรถสีดำเนี่ยใช่ครับแต่ละเกือก็ได้เออจริงๆผมแนะนำพี่เข้ามาดูก่อนดีกว่าก็จะได้คุยกัน 70,000 ได้เห็นของจริงด้วยอะไรอย่างเงี้ย 400,000 โอ้โหราคาจริงๆน้องเขาฟังอ่า
วนี่คือตัวแพคจิ้งเครื่องมันคือตัวนี้เหรอใช่ครับทีนี้พอผมได้ไฟล์ดาปุ๊บเนี่ยผมจะต้องไปตัดผ่านเครื่องตัดสติ๊กเกอร์ AI ทีนี้มันเป็น 2D ครับจาก 3D เป็น 2D เนี่ยมันใช่ครับเมื่อกี้มันเป็นรูปบอกใช่ไหมเสร็จแล้วผมสแกนมาก็เป็นรูปบอกมันเป็น 3D เสร็จแล้วบอกให้ 3D แล้วคุณเป็นแพทเทิร์นได้ไหนมันก็ตีแบบอย่างนี้เลยมันก็เป็นรอยแล้วพี่สามารถตามไปได้เลยแล้วสเกลมัน 100% ตรงตัวนี้เออร์เลอร์อยู่ที่50ไมครอน50ไมครอน 0.05 0.050 หน่วยเป็นเซนมิลลิเมตรโอ้ยไม่ถึง1มิลเลยไม่ถึง1มิลครับไม่ถึงไม่ถึง100มิลด้วยไม่ถึง 0.1 โอเคเพราะว่าดับมือยังไงมันก็ต้องเพี้ยนอยู่แล้วคือจริงๆแล้วอุตสาหกรรมตัวนี้ครับของ 3D สแกนนะครับอย่างมากผมสแกนแล้วผมได้โมเดลวัตถุประสงค์คือสแกนเสร็จปุ๊บเอาได้สแกนไฟล์แล้วพี่เอาไปสร้างเป็นโมเดลเข้าไป 3D พิมพ์ออกมาได้เลยแบบสแกนปุ๊บได้อันนี้มาเป็นพิมพ์ได้เลยหรือว่า2สแกนเสร็จปุ๊บเอาไปตรวจสอบว่าขนาดเท่าไหร่อะไรก็ว่าไปหรือว่าสแกนเสร็จปุ๊บอย่างที่บอกเอาไปทำเป็นแคปได้เดี๋ยวจะได้ฟิล์มติดที่ตัวนี้ใช่ไหมตามรูปนี้ผมว่าอาจจะเหมาะนะแต่ราคามันก็ 4-500,000 ก็พอไหวพี่สนใจให้ทางเราเข้าไปเอาแบบไปสแกนจริงไหมอะไรเงี้ย